สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจินเดอะวอยซ์พิสูจน์เสียงปริศนาเอาเพื่อนมานี่กรณีโซเชียลออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับชายท่านหนึ่งซึ่งมีการขับเรือสปีดโบ๊ทในการช่วยตามหาบ่อแสของแตงโมในวันพบแต่ปรากฏว่าเป็นคนแรกที่เจอจากนั้นได้มีการเรียกให้กู้ภัยไปรับกลางแม่น้ำและถูกโซเชียลโยงว่าเสียงของบุคคลดังกล่าวมีความใกล้เคียงและคล้ายกับเสียงของคนบนเรือก่อนหน้านี้ที่พูดว่าเอาเพื่อนมานี่นายจินยาวิริยะแสงจันทร์หรือจินเดอะวอยซ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงนำไฟล์เสียงเดิมที่เป็นไฟล์เสียงของบนเรือที่มีแตงโมนั่งอยู่บนเรือและกำลังเปิดเพลงก่อนที่จะถูกชาวโซเชียลนำคลิปไปวิเคราะห์และถูกจับว่ามีเสียงคล้ายคนพูดแทรกขึ้นมาว่าเอาเพื่อนมานี่เป็นลักษณะเสียงคล้ายผู้ชายซึ่งได้นำเสียงจากไฟล์วิดีโอดังกล่าวมาเทียบกับไฟล์เสียงที่โซเชียลจับผิดกับชายคนแรกที่พบร่างแตงโมขณะขับเรือสปีดโบ๊ทผ่านโดยจากการวิเคราะห์ได้มีการปรับคุณภาพเสียงลดเสียงแทรกลงเนื่องจากไฟล์เสียงทั้งสองมีความเหมือนคือมีเสียงแวดล้อมแทรกเข้ามาแต่ความต่างคือไฟล์ที่เป็นเสียงจากบนเรือมีเสียงเพลงและสภาพเสียงรบกวนแวดล้อมค่อนข้างมากแต่เสียงที่เป็นการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวมีเพียงแค่เสียงลมที่แทรกเข้ามาเท่านั้นจินเดอะวอยซ์วิเคราะห์ว่าเริ่มต้นจากคลิปเสียงของบนเรือซึ่งจับเสียงช่วงที่มีชายพูดขึ้นมาว่าเอาเพื่อนมานี่เปิดวนซ้ำก่อนที่จะเปิดเสียงของการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของชายคนแรกที่เจอจากการวิเคราะห์วันนี้ยังไม่ขอฟันธงและไม่ยืนยันชัดเจนแต่ระบุว่ามีความคล้ายและความเหมือนเป็นเสียงของคนที่มีอายุวัยกลางคนแต่ความแตกต่างของเสียงเสียงบนเรือจะเป็นลักษณะเสียงของคนพูดเสียงดังแต่เสียงที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจะเป็นการเล่าและบรรยายจึงทำให้เสียงที่แปลงออกมีความต่างแต่ถ้าวิเคราะห์ตามลักษณะของคำพูดก็ถือได้ว่ามีความคล้ายแต่เสียงไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้ 100% เนื่องจากถ้าหากจะยืนยันตัวตนได้เสียงที่มาจะต้องเห็นใบหน้าหรือเป็นจากวิดีโอที่มีการยืนยันตัวบุคคลมากกว่าท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ